องพายุเผยอาชีพในฝันปิดท้ายได้น่ารักแบบนี้พ่อน็อตว่ายังไงมีคลิปออกมาให้เรียกรอยยิ้มอีกแล้วสำหรับน้องพายุลูกชายฝาแฝดคนเล็กของชมพู่อารยากับสามีหนุ่มน็อตวิศรุตที่ขึ้นแท่นอีกหนึ่งซุปตาฟันน้ำนมขวัญใจของใครหลายคนล่าสุดหวานเจี๊ยบผู้จัดการคนสนิทของชมพู่อารยาก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักผ่านทางสตอรี่ไอจีขณะที่ถามน้องพายุว่าอาชีพในฝันคืออะไรซึ่งแต่ละอาชีพที่หนุ่มน้อยตอบมานั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่งานนี้เหมือนพ่อน็อตต้องแอบขนลุกเบาๆเมื่อน้องพายุพูดถึงรถหรูคันโปรดที่อยากจะใช้ขับไปทำงานในตอนโตอีกด้วยพายุอยากเป็นคนซ่อมรถอยากเป็นนักฟุตบอลอยากเป็นโปลิสแมนอยากเป็นคนล้างรถอยากเป็นคนก่อสร้างหวานเจี๊ยบแต่ละอาชีพดีๆทั้งนั้นเลยพายุแล้วก็นักฟุตบอลหวานเจี๊ยบยูจะเป็นช่างซ่อมรถแล้วยูจะขับรถอะไรครับพายุแลมโบกินี่หวานเจี๊ยบโอ้โหสีอะไรคะยูขับรถแลมโบกินี่สีอะไรคะพายุสีน้ำเงินหวานเจี๊ยบรถของใครของยูหรือของป้าป้าพายุของป้าป้ายูแต่ยูอยากขับป้าป้ายกให้ยูเลยขอขอบคุณภาพชม is material girl น้องสายฟ้าน้องพายุพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.comค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ